ี่ขจรนี่เรดาร์พี่เสียเหรอนั่นมันไอ้จ่อยไงไอ้จ่อยอ่ะนี่มะลิมันจะไอ้จ่อยได้ไงฮะคุณเขาทั้งขาวทั้งสวยทั้งเกาหลีขนาดนี้เนี่ยมันจะไอ้จ่อยได้ไงอันยองอันยองเซียวเดย์โอ้เดย์โอ้ละโคด้าโอ้ป้าโอ้ตุ๊กเกออะไรนะพี่อยากกินบักกุเต๋เหรอฮะทั้งสวยทั้งฮาแบบเนี้ยทางเลยอ่ะนี่ทางธรรมดานะทางขู่ขะเลยอ่ะเฮ้ยนี่ใครมันเอาลูกเสือสำรองมาเล่นแถวนี้วะเดี๋ยวนี้ต้องเสียงใส่เงี้ยขายาวแล้ววะขอโทษครับเอ้ยผู้ว่าครับครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่ขจรนี่พี่จำไม่ได้จริงๆเหรอนั่นมันไอ้จ่อยลูกน้องพี่อ่ะนี่มะลิถ้าหยุดพูดได้นะเขินนี่มันขี้อิจฉาลิษยาจริงๆเลยฉันรับไม่ได้ต่อไปนี้นะเธอกับฉันเราขาดกันไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรนะฮะชื่อจอยส์ครับคุณจอยส์ครับคือผมซื้อผมหลงไหลคุณมากเลยครับผมเราไปหาที่เก็บโปเกมอนกันดีกว่าที่นั่นมีปิกาจูไหมคะผมไม่อยากบอกแล้วว่าตัวบักเอ็มเลยครับผมไปก่อนนะอีกแล้วใจเย็นนะมะลิถ้าเกิดใครจะล้างตู้เย็นก็เรื่องของเขาครับเสียงแบบนี้โมงเหลืองกันแล้วชัวร์เลยคุณมะลิครับทำใจเถอะนะครับ It's over มันจบแล้วมันจบแล้วคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บแค่เธอไม่เก็บฉันวิทย์ไทยไวแท้ไหมคุณเอ้ยในเมื่อไม่มีใครรักฉันจริงฉันก็จะหนีไปก้นหัวแล้วค่ะอย่านะครับคุณมะลิอย่าไปนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาในสายตาคุณมะลิไม่เคยมีผมอยู่เลยคุณมะลิอย่าร้องไห้ครับผมร้องตามแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในสายตาของผมมีแต่คุณมะลิเท่านั้นนะครับผมสัญญานะครับว่าต่อจากนี้ไปผมจะรักแต่คุณมะลิคนเดียวโอเคโอเคความรักของเราจะไม่เปลี่ยนผันและผมก็จะไม่เปลี่ยนเพศด้วยให้โอกาสผมนะครับคุณมะลิได้โปรดรักฉันรักฉันเธอได้ไหมทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะ
ครับได้โปรดรับรักจากผมนะครับฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันไม่เคยรักเขาเลยนะแต่ว่าฉันสัญญากับพ่อแม่ไว้แล้วว่าวันนี้จะต้องมีผัวให้ได้งั้นฉันควรจะตอบตกลงเขาไหมนะคุณมะลิครับได้โปรดรับรักจากผมนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้จ่อยไอ้จ่อยมะลิมะลิไอ้จ่อยจริงๆด้วยอ่ะทำไมไม่เตือนพี่เลยอ่ะโอ้ยไอ้ดำเมื่อกี้เขาเตือนแล้วโหมะลิอ่ะเมื่อกี้นะพี่บรรจุกระสุนเตรียมยิงอยู่แล้วเชียวแต่โชคดีที่เห็นปลาลูกโพดำที่หลังมันกระสุนด้านหมดเลยมะลิมะลิพี่รู้พี่มันเลวพี่มันชั่วพี่มันนอกใจมะลินะแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วนะว่าใครที่รักพี่จริงมะลิพี่กลับมาแล้วแต่งงานกับพี่แล้วมะลินี่พี่ขจรขอฉันแต่งงานเหรอใช่ตามไปดูแลมะลิทุกที่เลยนะจ๊ะจ้ะไปเลยสิจ๊ะรออะไรอ่ะไปเลย